่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นอยากจะทราบจริงๆนะครับว่าช็อตเด็ดที่เราประทับใจเนี่ยคืออะไรช็อตเด็ดผมก็คือท่าดีใจโคตรเท่ครับ นี่นี่มาวันนี้มีอะไรที่เราต้องพัฒนาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนามากกว่าอยู่ประเทศไทยเพราะว่าผมไปคุยกับโค้ชว่าคุณก็บอกตอนนี้เนี่ยเล่นกันแบบเป็นคนละคนอะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเยอะแล้วที่เราได้มาฝึกวิทยายุทธ์ที่นี่คืออะไรครับผมคิดว่าสิ่งที่ได้มามากๆก็คือเรื่องของความคิดครับที่นี่เขาสอนให้เราอยากเอาชนะแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎกติกาก็คืออยากให้เรามีความมุ่งมั่นกระหายที่จะเอาชนะกระตือรือร้นที่จะเล่นตลอดแล้วอย่างต่อมาก็คือเรื่องร่างกายเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าแค่ใช้สมองก็เล่นฟุตบอลได้แล้วแต่ผมมาอยู่ที่นี่แมตช์แรกเปลี่ยนความคิดทันทีเลยทำไมโดนชนอ่ะโดนชนโดนอัดโดนทุกอย่างครับเหมือนโดนรับน้องเลยนะใช่ครับก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดก็คือต้องเอาใหม่เราต้องเข้ายิมนะเราต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถเล่นฟุตบอลที่นี่ให้ได้น่าภูมิใจนะฮะอ่ะวอล์กเกอร์คิดว่าวอล์กเกอร์พัฒนาท่าดีใจนี่ได้ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยคุณมีที่ใจอย่างนั้นไหมก็มีบ้างครับเพราะว่าผมอยู่โรงเรียนผมก็โรงเรียนอัสสัมศรีครับแล้วผมก็เด็กอัสสัมผมรุ่นพี่คุณโรงเรียนเราไอ้พวกอัสสัมจะมีสีสันใช่ครับเพราะแข่งกีฬาแบบมันต้องแบบท่าดีใจแบบให้แฟนบอลท่าดีใจนี่มีซ้อมไหมก็มันไม่ต้องซ้อมครับคือแบบมันมาแบบยังไงครับมันมาเองใช่ครับเพราะว่าผมแบบชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบปาร์ตี้อยู่โรงเรียนผมก็แบบเต้นชอบเต้นใช่ครับแต่เต้นให้ดูหน่อยสิไม่มีเพลงครับแม่คุณชอบเพลงอะไรครับผมเต้นสดก็ได้ครับโอ้ไม่จริงเหรอได้หมดครับพี่แบบจำแบบเป็นสมจิตแบบจัดไปไปเลยครับเวลาเซฟเข้าเขาพูดเนี่ยหุ่นอย่างคุณนะคนก็จะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก้งก้างรู้ป่ะคือตัวสูงสูงกับตัวสูงสูงมันต้องเก้งก้างคุณต้องให้เข้ามาสอนคุณสักนี่เอ้ยนี่เขาเต้นเป็นไหมเขาเต้นเขาเต้นเต้นก็ได้นะครับแบบสเต็ปแบบเนม่าจริงเหรอโอ้โหสาวนี่แบบเต็มครับจริงเหรอใช่ครับไหนเอาโชว์ได้เลยสเต็ปเนม่าเป็นยังไงไหนเนม่าเนม่าสเต็ปเนม่าเอาดนตรีด้วยเอาดนตรีสดเลยดนตรีอะเคาะใช่ได้เอ้ยนี่ถือว่าสุดยอดจริงนะครับผมต้องบอกว่าผมคิดว่าประเทศไทยจะมีสีสันมากนะครับและอย่างที่ผมบอกไว้ใช่ได้เราจะเป็นทีมที่พลิ้วที่สุดแล้วก็สร้างสีสันที่สุดในโลกนะฮะแล้วคนนี้เนี่ยดูเป็นพิธีกรนี่สัมภาษณ์หน่อยนะ คุณน่าจะเป็นพิธีกรได้ด้วยนะหลังจากคุณเลิกเตะเนี่ยผมจะขอเชิญคุณมาเป็นพิธีกรร่วมได้เลยครับงานว่างไหมครับ งั้นเริ่มก่อนเลยเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ทีละคนน่ะเริ่มยังไงบ้างครับก็คุณมีความสามารถพิเศษในด้านใดบ้างครับเตะบอลครับเตะบอลแล้วมีอะไรอีกไหมครับจีบสาวจีบสมจีบสาวสปงสเปนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ต้องอายไม่ต้องอายสาวที่ไทยปล่อยไปเราอยู่ที่นี่ก็คือที่นี่นะครับก็มีคนคุยอยู่บ้างครับเวลาแท็กทักทายภาษาสเปนนี่เขาทักทายกันยังไงครับไม่รู้ครับผมเป็นคนไทยครับเฮ้ยคุณน่าจะรู้นะครับถ้าคุณไม่รู้นี่คุณไปจีบสาวสเปนไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษครับคุยภาษาอังกฤษครับพอเถอะมันตายแล้วอ่ะเนี่ยสัมภาษณ์นี่ต่ออ่าคุณมีจุดด้อยอะไรบ้างครับจุดด้อยก็น่าจะเป็นเรื่องความน่ารักครับมีคนชมคุณมากมายเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็มาสเตอร์ก็ชมอยู่บ่อยๆครับว่าเดี๋ยวนี้มีแก้มเยอะขึ้นแต่ผู้หญิงอังกฤษน่าชอบเขานะใช่ครับ
ม่ครับผู้หญิงอังกฤษเขาชอบแบบเคพีครับเหรอเขาชอบแบบล่อมๆแล้วก็มาอ่ะนั่นใครเยี่ยมมานี่พิธีกรคู่ผมอ่ะมาสัมภาษณ์มาเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยอ่ะตอนเราได้ข่าวผู้หญิงอังกฤษชอบเนี่ยใช่ครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาแบบเป็นผู้ชายแบบสีเข้มอ่ะพี่เขาชอบแบบใหญ่ๆยาวๆแบบบึกบึกอ่ะครับอะไรใหญ่ครับเอ้าอะไรใหญ่หัวตัวใหญ่หัวเอาแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงเวลาผู้หญิงอังกฤษเห็นเขาแล้วเขาพูดไงโอ้แฮนซัมอะไรโอ้ว้าวมายก็อดโอ้โน่เคพี่โอ้ดิสกายโอเคป่ะเอาเคพีไปใช่ไหมไปนั่งขวาสุดอ่ะเนี่ยพิธีกรคู่ผมมาแล้วอ่ะเอาคำถามสร้างสรรค์หน่อยมาสร้างสรรค์เห็นว่าแบบคุณเป็นแบบเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยคุณมีวิธีแบบเรียกไลค์ยังไงบ้างครับผมไม่ได้เรียกไลค์ไงก็ต้องเตะบอลให้เก่งก่อนอ๋อแล้วสาวเขาจะเข้ามาเองใช่ไหมครับอืมใช่ครับทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วความรักจะได้ล่าตัวเองสุดยอดแล้วคุณมีความสามารถพิเศษด้านไหนบ้างครับไม่มีครับคุณมีแอบมองเธออยู่หน้าจ้ามีไหมครับที่โรงเรียนครับดูบ้างครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับพี่ปันเนาะอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่เอาแล้วสาวฝรั่งมีบ้างครับมีแต่เรื่องผู้หญิงเอาเรื่องดีๆหน่อยให้เอาเรื่องของกีฬาหน่อยคุณคิดว่านักบอลตำแหน่งของคุณใครที่เก่งที่สุดในโลกในณเวลานี้ผมให้แฮร์รี่เคนครับผมชอบแฮร์รี่เคนตอนนี้เขามีจุดเด่นยังไงบ้างครับเขาเป็นนักเตะที่เร็วแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้ดีครับหาพื้นที่ได้ดีครับสุดยอดแล้วคุณเป็นไงบ้างครับ คุณสบายดีไหมครับ ผมสบายดีครับผมชอบผมคุณมากเลยนะจริงไหมครับชอบยินดีครับที่ชอบครับผมสุดยอดครับอยากถามอะไรผมไหมครับทำไมพี่มีแฟนสวยจังครับเป็นคนดีอ๋อเป็นคนดีและสิ่งดีๆก็จะตามมาสุดยอดนะครับรักเดียวใจเดียวพี่มีเทคนิคเทคนิคที่แบบว่าคนอื่นแบบมาสนใจแบบรายการของพี่ไหมครับผมทำก็เหมือนพวกคุณแหละผมมีคติประจำใจจริงๆอยากฝากแล้วปิดรายการตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะอยากจะฝากพวกเราทุกคนว่าเราไม่รู้พรุ่งนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงเนาะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองเสมอเวลาทำรายการก็คือวันนี้อาจจะมีคนเปิดทีวีมาดูผมเป็นครั้งแรกในชีวิตหรืออาจจะมีคนเปิดทีวีมาดูผมเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตฉะนั้นผมต้องทำให้เต็มที่เพราะอาจจะมีบางคนเห็นผมเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะมีบางคนที่เห็นผมเป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นทำทุกวันให้เป็นมาสเตอร์พีซของเราอันนี้คือในวงการทีวีในชีวิตของเราเหมือนกันทุกครั้งที่ลงสนามเราไม่รู้ว่าขอโทษพรุ่งนี้อาจจะบาดเจ็บไม่ได้เล่นอีกเลยก็เป็นไปได้นักฟุตบอลก็เป็นไปได้ถูกไหมครับฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องๆแล้วก็ภูมิใจกับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็เอาคำเนี้ยที่พี่บอกลงไปให้เต็มที่ในฐานะรุ่นพี่ก็อยากจะฝากกับเราทุกคนเข้าใจว่ามันคงจะคิดถึงบ้านกับอะไรเนาะแต่ว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกมาแล้วว่าพวกคุณมีดีและคุณต้องมอบความสุขให้กับคนอีกหลายๆล้านคนที่ประเทศของเราและทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเพราะผมจริงจังจริงใจจัดไปสุดยอดช้าจัดไปเด็กไทยเดี๋ยวนี้สุดยอดจริงๆเลยพี่แชมป์กล้าแสดงออกมากเลยจะเป็นคู่แข่งกับพี่ในอนาคตได้นะผมไม่เคยเห็นเป็นคู่แข่งกับพี่เพื่อนร่วมทีมดีค่ะพี่เป็นเด็กไทยแล้วต้องสนับสนุนค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากชมย้อนหลังนะคะเมื่อกี้อยากดูใหม่ไปดูน้องเต้นมาหรือในช่วงของเบรกแรกเกี่ยวกับความรู้ที่พี่แชมป์ได้ให้ไปนะคะสามารถหาชมได้ทางย้อนหลังค่ะนี่เลยค่ะทางช่องทาง YouTube ค่ะแชมป์ Channel ค่ะ CHAMPCHANNEL ค่ะสามารถเปิดชมย้อนหลังได้เลยค่ะไปดูแบบเด็กๆ เต้นสนุกสนานกันนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทางFacebook นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะตามด้านล่างค่ะแชมป์ Channel แล้วก็เลข3ค่ะ CHAMPCHANNEL ค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข3ค่ะ Facebook นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็จะมีคลิปเยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูเปิดชมย้อนหลังได้เช่นกันค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะ
ทางช่องทาง Instagram ค่ะสามารถติดตามเรา2คนได้ค่ะตามช่องทางดังนี้ค่ะ Instagram ค่ะของพี่แชมป์นะคะ CHAMPCH แล้วก็เลข3ค่ะแชมป์ช่อง3นั่นเองหรือของวิวค่ะ VIEWMTW2009 ค่ะหรือวิว Miss Thailand World 2009นั่นเองค่ะสามารถติดตามชมเรา2คนได้เลยค่ะและพรุ่งนี้สามารถติดตามชมพี่แชมป์ได้1รายการค่ะรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ค่ะทางช่อง33นะคะเวลา 16:30 นนิดๆค่ะเปิดรอชมกันได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเรา2คนต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทางช่อง13เวลาดีๆ 4:00 ตรงค่ะหรือ 22:00 นนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ